อ่ะมาต่อกันที่โปรตีนนะครับน้องๆโปรตีนเนี่ยน้องๆคงรู้จักกันใช่ไหมต้องจำนะครับหน่วยย่อยของมันคือกรดอะมิโนเดี๋ยวพี่จะสอนเนื้อๆเน้นๆเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากกรดอะมิโนนะครับเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของโปรตีนนะครับและก็ชนิดนะครับกรดอะมิโนสามารถสังเคราะห์เองได้12ชนิดนะครับและกรดอะมิโนจำเป็นก็คือไม่สามารถสังเคราะห์เองได้นะครับอีก8ชนิดดังนั้นกรดอะมิโนมีทั้งหมด20ชนิดนะครับอันนี้ก็แค่รู้ไว้นะครับแต่ที่สำคัญคือพันธะที่เชื่อมต่อระหว่างโมเลกุลของกรดอะมิโนนะครับอันนี้เรียกว่าพันธะเปปไทด์ซึ่งก็จะเป็นพันธะที่มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับน้องต่อด้วยกับ NH นะครับ N คือไนโตรเจนกับไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ต่อกับ O อันนี้คือพันธะเปปไทด์นะครับอุ๊ยนี่คือพันธะเปปไทด์จำหน้าตามันไว้หน่อยนะโอเคอ่ะอันนี้พี่ก็มีโปรตีนก้อนหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ๆยาวๆดูน่ากลัวอย่างนี้นะครับน้องขำอะไรนะครับโอเคโอเคต่อนะครับไม่ทะลึ่งนะครับน้องอ่ะก็คืออันนี้จะเป็นพันธะเปปไทด์ถูกไหมขั้นแรกน้องให้วงนี้เลยนะพันธะเปปไทด์นะครับอันนี้จะมีพันธะเปปไทด์อยู่กี่พันธะ1 2 3เปปไทด์นะครับเปปไทด์บอนด์เปปไทด์บอนด์3พันธะกับกรดอะมิโนกรดอะมิโนนะครับ4ตัวข้อสอบก็ชอบถามนะครับเขาก็จะให้รูปมาแล้วก็จะถามว่าอันนี้มีเปปไทด์บอนกี่พันธะมีกรดอะมิโนกี่ตัวนะครับน้องก็ต้องขั้นแรกน้องก็ต้องดูว่ามีเปปไทด์บอนกี่ตัวก่อนนะครับนี้ดูง่ายๆแล้วก็ตัวที่เชื่อมที่เหลือก็คือจะเป็นกรดอะมิโนนั่นเองนะครับอันนี้พาเนาะเข้าใจเนาะนะครับมาดูที่ประโยชน์ของโปรตีนนะครับลองไปอ่านกันดูขี้เกียจพูดนะครับมันมีพี่เขียนมาครบแล้วนะครับแต่แค่จำไว้หน่อยแล้วกันว่าพลังงานของโปรตีนนะครับ1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่น้อยกว่าไขมันถูกไหมไขมัน9กิโลแคลอรี่นะครับแต่เอาไปใช้ยากโอเคตัวอย่างของโปรตีนที่คนรู้จักนะครับก็จะมีคอลลาเจนสร้างเอ็นสร้างกระดูกอ่อนนะครับเคราตินอยู่ที่ผมขนผิวหน้าเล็บนะครับฮีโมโกลบินก็คือจะอยู่ในเลือดนะครับช่วยลำเลียงออกซิเจนอินซูลินนะครับเป็นฮอร์โมนนะครับก็คือฮอร์โมนก็คือโปรตีนนะครับควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดนั่นเอง5อิมมูโนโกลบูลินนะครับแอนติบอดีนะครับอันนี้ก็รู้จักไว้เฉยๆเนาะอ่ะอันนี้นี่สำคัญนะครับอันนี้เป็นข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยต้องถูกย่อยจนเหลือกรดอะมิโนเดียวๆร่างกายจึงถูกร่างกายจึงดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดได้นะครับถ้ามันเป็นโปรตีนก้อนใหญ่ๆเนี่ยเรายังเอาไปใช้งานไม่ได้ต้องถูกย่อยจนเหลือกรดอะมิโนนะครับโปรตีนที่มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์เป็น100หมายถึงโปรตีนจากแหล่งอาหารที่ร่างกายสามารถนำไปใช้สร้างเนื้อเยื่อได้ 100% อันเนี้ยเคยออกข้อสอบถามจริงๆถ้าแบบไม่เคยอ่านมาก่อนเลยโอ้โหเจอเข้าไปอย่างงี้มั่วแหลกเลยนะครับยังไงก็ตอบยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะครับต้องอ่านไปก่อนนะครับการที่เอาไปสร้างเนื้อเยื่อได้ 100% นะครับก็จะมีไข่ขาวนะครับไข่ขาวสามารถเอาไปสร้างเนื้อเยื่อได้ 100% อันนี้ก็รู้ไว้เนาะคำนี้นะครับเคยออกข้อสอบแล้วอันนี้ก็เช่นกันนี่เคยออกข้อสอบไอ้ที่พี่เขียนมาเนี่ยมันเคยออกข้อสอบหมดนะครับโซเดียมไนไตรต์มีสูตรเป็นอย่างนี้นะครับ NaNO2 ถูกใส่ในอาหารจำพวกไส้กรอกและเบคอนนะครับก็คือจะเป็นพวกเนื้อแดงนะฮะเนื้อแดงเพื่อให้อยู่ได้นานและมีสีสันสวยงามขึ้นนะครับแต่เมื่อถูกความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารใหม่เมื่อเราไปทอดหรือเอาไปย่างเอาไปอะไรเงี้ยครับจะเกิดสารใหม่เป็นไนโตรซามีนนะครับอันนี้จำชื่อนี้ไว้เลยนะเป็นสารก่อมะเร็งนะครับอันตรายนะครับก็คือเราจะใส่สารนี้เนี่ยไนโตรซามีนเนี่ยในเนื้อแดงนะครับเพื่อให้มันเป็นสีแดงๆดูน่ากินนะครับแต่ว่ามันคือสารก่อมะเร็งอันนี้ถ้าใครไปกินบุฟเฟ่หรืออันนี้ก็ระวังไว้นะครับข้อนี้นะครับสำคัญอีกแล้วสำคัญหมดเลยนะครับตารางนี้นะครับไม่ใช่ตารางนะครับข้อที่ควรรู้นะฮะการเปลี่ยนแปลงสภาพของโปรตีนคือการที่โปรตีนเปลี่ยนสภาพไปไม่สามารถทำงานได้ดังเดิมนะครับก็จะมีอยู่4อย่างด้วยกันที่จะทำให้โปรตีนเปลี่ยนสภาพอันนี้จำนะจ๊ะ1ได้รับความร้อนก็อย่างเช่นเอาไปทอดนะครับเอาไข่ดาวไปทอดเงี้ยก็จะต้องทอดกันดิเอาไข่ไปทอดแล้วได้ไข่ดาวนะครับ2ก็คือสัมผัสกรดระเบิดก็คือพวกบีบมะนาวลงในกุ้งเนี่ยครับกลายเป็นกุ้งเต้นลาปากเลยนะครับอันที่3นะครับคือสัมผัสกับแอลกอฮอล์อันที่4คือสัมผัสกับอิออนโลหะหนักนะครับเช่นพวกอันนี้ก็คืออะไรครับปลอดนะครับ
ป็นสารที่อันตรายนะครับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพโปรตีนแต่ว่านะครับการที่เราได้รับการที่เนื้อหรือโปรตีนเนี่ยได้รับความเย็นจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของโปรตีนนะครับก็คือการไปแช่ตู้เย็นนั่นเองนะครับเราจึงได้เอาเนื้อเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วพอเอากลับมาทำอาหารนะครับยังได้คุณลักษณะของโปรตีนอยู่นั่นเองนะครับโอเคไปต่อมาดูที่โจทย์เลยจบแล้วโปรตีนเร็วไหมดูที่โจทย์เลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่โอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวยังก่อนมาดูข้อ5นะครับไข่ขาวเนื้อไก่และหอยนางรมข้อใดต่อไปนี้ที่โปรตีนไม่ถูกทำลายหรือแปลงสภาพทวนนะการถูกทำลายแปลงสภาพโปรตีนมีได้กี่อย่างการแปลงนะครับแปลงมีได้4อย่างนะครับอะไรบ้างป๊อปโอเคคือการให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนอันที่2คืออะไรนะอะไรนะกดเบสนะครับอันที่3คือตอบเลยตอบหน่อยไอออนของโลหะหนักนะครับอันที่4คือตอบหน่อยน้องเอ๋ยอันที่4คืออ๋อจำยากหน่อยสัมผัสกับแอลกอฮอล์นะครับสัมผัสกับแอลกอฮอล์โอเคมาพิจารณาเลยไข่ขาวดิบที่คนไข้กลืนเข้าไปเพื่อกระจัดพิษโอ้โหพิษนะครับก็คือไอออนของโลหะหนักนั่นเองนะครับไอออนโลหะหนักต้องอย่าลบครับไอออนของโลหะหนักนะครับอันนี้ยากนะแต่จริงๆถ้าไม่รู้ข้อนี้ก็ไปดูข้ออื่นก่อนก็ได้นะครับเนื้อไก่ที่แช่ตู้เย็นโอ้โหใบไตมาขนาดนี้แช่ตู้เย็นเพื่อตักบาตรตอนเช้าอันนี้ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพโปรตีนแน่นอนนะต่อข้อนี้ครับอย่างรวดเร็วเนื้อไก่ที่ทอดจนสุกอันนี้แปลงนะครับหอยนางรมบีบมะนาวราดป่านะครับอร่อยเหาะนะฮะโอเคตอบข้อ2นะครับแช่ตู้เย็นไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพโปรตีนปึ๊บโอเคโปรตีนก็หลักๆก็มีอยู่เท่านี้นะครับคือโปรตีนเนี่ยก็จะมีดูพันธะเปปไทด์นะครับกรดอะมิโนแค่นั้นแหละครับมาดูต่อไปนะครับคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมีชื่อทางเคมีชื่อว่าแซคคาไรด์นะครับจำไว้หน่อยแล้วกันแต่คนทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วเนาะมีสูตรทั่วไปเป็น CH2ON วงเล็บ N นะครับก็คืออัตราส่วนมันจะเป็น C ต่อ O ต่อ S จะเป็น1ต่อ2ต่อ1นะครับยกตัวอย่างเช่นกลูโคสนะน้องกลูโคสน้ำตาลที่เรารู้จักกันนะครับไม่ใช่น้ำตาลทรายนะกลูโคสก็คือเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่เล็กที่สุดนะครับก็จะเป็น C6 นะครับพูดไม่ค่อยชัดแล้วนะฮะ C6H12O6 นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็น1ต่อ2ต่อ1นะครับอัตราส่วนประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตนะครับอันนี้เน้นมากนะฮะเป็นพลังงานที่ถูกออกมาใช้ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดโดย1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นั่นเองนะครับน้องๆเนื่องจากเพราะว่ามันให้พลังงานมากที่สุดออกมาได้ง่ายที่สุดนะครับดังนั้นเวลาก่อนเราออกกำลังกายเนี่ยก่อนออกกำลังกายนะครับเราเลยกินกล้วยหอมนะครับก่อนออกกำลังกายอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะกินกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมเขียนยังดีเขียนกล้วยหอมแล้วกันไม่อยากวาดกล้วยหอมนะครับเพราะว่ามันก็คือเป็นกลูโคสนั่นเองกล้วยหอมนี่อุดมไปด้วยกลูโคสเยอะมากนะครับพอกินไปแล้วมันก็จะถูกดึงออกไปใช้ให้พลังงานกับเราได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับเราลองกินกล้วยหอมเป็นเกล็ดเล็กน้อยที่ให้รู้ไว้เนาะต่อไปนะครับมาดูชนิดของคาร์โบไฮเดรตกันหน่อยละกันนะครับคาร์โบไฮเดรตประกอบไปด้วย3ประเภทนะครับก็คือ1น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว2น้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับและ3น้ำตาลโมเลกุลใหญ่นะครับหรือโพลีแซคคาไรด์มารู้จักกันแต่ละตัวนะครับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าโมโนแซคคาไรด์นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่ต้องควรรู้จักจะมีอยู่4ตัวเรามารู้จัก3ตัวนี้ก่อนดีกว่ากลูโคสกาแลคโตสฟักโตสนะครับอันนี้จะมีสูตรทางเคมีเป็นแบบนี้ไอ้พวกเนี้ยเนื่องจาก C6 นะครับ C6 มันก็เลยจะมีรูปร่างที่เป็น6เหลี่ยมนะอันนี้จำไว้หน่อยนะครับเป็นน้ำตาลโมเลกุลที่มีรูปร่าง6เหลี่ยมนะครับส่วนไรโบสเนี่ยจะอยู่ในเป็นสารพันธุกรรมนะครับจะมีสูตรทางเคมีเป็น C5H10O5 อันนี้ก็จะเป็น5เหลี่ยมนะครับเพราะ C มี5ตัวอันนี้จำไว้หน่อยนะต่อไปนะครับน้ำตาลโมเลกุลคู่ก็เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว2ตัวเนี่ยมารวมกันเป็นโมเลกุลคู่นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าไดแซคคาไรด์
น้ำตาลโมเลกุลคู่เนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆที่เราต้องรู้จักนะครับมอนโทสเกิดจากกลูโคสบวกกลูโคสนะครับวิธีจำคือมอนกลูกลูนะครับมอนกลูกลูนะครับจำง่ายนะครับต่อไปคือซูโครสนะครับซูโครสซูไออันนี้ซูโทสนะครับจริงๆต้องเป็นซูโครสนะครับพี่เขียนผิดซูโครสนะครับหรือว่าน้ำตาลทรายนะครับเกิดจากกลูโคสบวกกับฟักโตสนะครับวิธีจำง่ายๆคือซูกูฟักนะครับจำง่ายมากนะครับหมูล้อเองครับโอเคต่อไปคือแลคโทสนะครับแลคโทสเกิดจากแลคกูกานะครับกูโคสกับกาแลคโทสจำง่ายๆมอนกูกูซูกูฟักแลคกูกานะครับจำได้ยังซูโคสต้องจำเลยนะมันคือน้ำตาลทรายโอเคนะเขาอาจจะใช้คำนี้หรือคำนี้ก็ได้นะครับโอเคต่อไปมาดูที่น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับโทษครับน้องน้ำตาลโมเลกุลใหญ่นะครับก็คือเกิดจากเป็นกลูโคสหลายๆตัวมาต่อกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสารประกอบโพลิเมอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะครับสารประกอบโพลิเมอร์ไอ้กลูโคสหลายๆตัวมาต่อกันเนี่ยเขาเรียกว่าโมโนเมอร์นะครับอันนี้ให้รู้ไว้ก่อนนะครับซึ่งแป้งไกลโคเจนเซลลูโลสน้องอาจจะรู้จักเซลลูโลสมาแล้วก็ได้จากตอนที่เรียนเรื่องเซลล์นะครับเซลลูโลสเนี่ยจะเจอได้เฉพาะในพืช นะครับแป้งก็เจอได้เฉพาะในพืชเหมือนกันส่วนไกลโคเจนเนี่ยจะเจอได้เฉพาะในคนและสัตว์นะครับรู้ไว้หน่อยนะโอเคจดกันเสร็จยังครับต่อนะเอาอีกแล้วนะครับข้อควรรู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตครับที่ไหนมีข้อควรรู้ที่นั่นกาดอกจันไว้นะครับข้อสอบชอบออกนะครับข้อควรรู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตนะครับ1น้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตสหรือแป้งและมันสำปะหลังนะครับเมื่อนำมาหมักกับยีสต์หมักกับยีสต์นะครับจะเกิดการย่อยสลายเปลี่ยนเป็นเอทานอลนั่นก็คือการหมักแอลกอฮอล์นั่นเองครับก็คือถ้าเราเอาแป้งเขียนง่ายๆนะแป้งบวกอะไรครับแป้งมาทำปฏิกิริยานะครับหรือน้ำตาลก็ได้เขียนให้มันดูเป็นเคมีหน่อยนะครับเอาน้ำตาลนะครับ C6H12O6 นะครับกลูโคสมาทำปฏิกิริยากับยีสต์นะครับเร่งปฏิกิริยาด้วยยีสต์นะครับอันนี้คือปฏิกิริยาในการหมักนะครับเราจะได้เป็นแอลกอฮอล์นะฮะอันนี้จำไว้หน่อยโอเคข้อที่2นะครับไกลโคเจนสลายเป็นกลูโคสเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเมื่อร่างกายขาดแคลนในทางกลับกันกลูโคสก็จะกลายเป็นไกลโคเจนเก็บสะสมในร่างกายหากไม่ได้ถูกใช้นะครับอันนี้เขียนง่ายๆนะครับได้ว่ากลูโคสเปลี่ยนแปลงเป็นไกลโคเจนและเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นกลูโคสก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเรายิ่งกินแป้งเยอะๆแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยครับก็คือมันจะไม่ถูกนำออกไปใช้เป็นพลังงานเลยก็จะมีไกลโคเจนสะสมในร่างกายเยอะก็เลยจะเกิดทำให้เกิดความอ้วนนะครับน้องต่อไปนะครับมาดูที่ข้อที่3อินซูลินนะครับน้องๆเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจนเพื่อควบคุมระดับกลูโคสหากมีมากเกินไปนี่ก็คือจำไว้นะครับถ้าเรามีกลูโคสมากเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดอะไรครับโรคเบาหวานนะฮะอันนี้เบาหวานนะครับเราเลยต้องเอาอินซูลินมาควบคุมโรคเบาหวานโอเคเนาะกลูคาร์กอนสับใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนไกลโคเจนเป็นกลูโคสมันก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ยครับเพื่อควบคุมระดับกลูโคสหากมีน้อยเกินไปฮะผ่านเนาะต่อไปนะครับเรามาดูกันที่กระบวนการย่อยสลายแป้งในร่างกายของมนุษย์นะครับแป้งนะครับมีชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไมโลเพคตินนะครับดังนั้นก็เลยจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไมเลสนะครับมาย่อยสลายมันกลายเป็นมอนโทสอันนี้จะเป็นน้ำตาลอะไรนะครับน้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับน้ำตาลโมเลกุลคู่จำได้ใช่ไหมอันนี้เป็นโพลีแซคคาไรด์นะครับย่อยสลายกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่แล้วมันก็จะถูกเอนไซม์มอนเทสนะครับจำไว้นะครับมอนโทสน้ำตาลมอนโทสก็ต้องถูกเอนไซม์มอนเทสในการย่อยสลายนะครับกลายเป็นกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวออกไปให้พลังงานแก่เรานะครับออกไปให้โอเคเนาะมาถึงเรื่องสำคัญต่อนะครับน้องๆมาดูที่ตารางข้อควรรู้ของน้ำตาลโมเลกุลใหญ่นะครับอันนี้กาดอกจันไว้ครับข้อสอบชอบออกอีกแล้วนะครับน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ที่น้องรู้จักตะกี้มีอยู่3แบบ3อันใช่ไหมแป้งไกลโคเจนและเซลลูโลสนะครับ
แหล่งที่มาก็คือแป้งเนี่ยจะมีมากในพืชเซลลูโลสจะมีในพืชเท่านั้นนะครับไกลโคเจนจะมีเฉพาะคนและสัตว์เท่านั้นอันนี้พี่เคยพูดไปแล้วส่วนโครงสร้างนะครับแป้งจะเป็นสายยาวและโซ่กิ่งนะครับอันนี้จำๆไปหน่อยแล้วกันอันนี้มันเป็นโครงสร้างของโพลิเมอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเรื่องโพลิเมอร์นะครับและไกลโคเจนจะเป็นโซ่กิ่งส่วนเซลลูโลสจะเป็นสายยาวอย่างเดียวนะครับการละลายน้ำก็ลองไปอ่านดูนะครับแป้งจะละลายน้ำเป็นเล็กน้อยนะครับส่วนไกลโคเจนและเซลลูโลสไม่ละลายน้ำนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปโจทย์เรื่องคาร์โบไฮเดรตกันเดี๋ยวมาดูข้อ1กันก่อนนะครับโอเคข้อนี้จริงๆควรจะต้องทำเป็นข้อแรกนะครับแต่ว่าพี่ยังสอนไม่ครบนะครับโอเคข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องกอไก่สารชีวโมเลกุลคือสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักอันนี้ถูกนะครับพบได้ในสิ่งมีชีวิตถูกและสิ่งไม่มีชีวิตเจอแล้วนี่ผิดนะครับที่เคยบอกว่ามันพบในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับสารชีวโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์1โมเลกุลประกอบด้วยกรดไขมัน1โมเลกุลและกรดกลีเซอรอล3โมเลกุลถูกนะครับใครตอบถูกมั้ยครับยกมือผิดนะครับข้อนี้เนี่ยครับที่พี่บอกไตรกลีเซอไรด์1โมเลกุลนะครับถูกประกอบไปด้วยกรดไขมันกี่โมเลกุล3โมเลกุลนะครับและกลีเซอรอล1โมเลกุลโอ้โหเจ็บสุดๆนะครับอันนี้เจ็บมั้ยน้องใครตอบข้อนี้ถูกบ้างเจ็บสุดๆนะครับส่วนข้อควายนะครับพันธะเปปไทด์พบในโมเลกุลของโปรตีนอันนี้ถูกนองงูปุยฝ้ายนะครับเกิดจากกลูโคสมาเชื่อมต่อเป็นสายยาวอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโพลีแซคคารายด์นะครับปุยฝ้ายข้อนี้ถูกดังนั้นมีกี่ข้อที่ถูกครับข้อคอข้องอเท่านั้นนะครับตอบข้อ3เจ็บสุดๆนะครับข้อนี้เจ็บตรงที่เนี่ยครับที่ถึงได้บอกว่าต้องจำนะถ้าไม่จำนี่เขาหลอกได้ง่ายๆเลยเนาะข้อ2นะครับนักเพาะกายควรได้รับประทานอาหารหลักตามในข้อใด 1. แป้งเพื่อให้พลังงานและโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อข้ามไปก่อนข้อ2ไขมันเพื่อให้พลังงานและโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออันนี้พี่เคยบอกไปแล้วใช่ป่ะไขมันแม้มันจะให้พลังงานมากที่สุดก็จริงอ่ะแต่ว่ามันย่อยสลายยากนะครับดังนั้นเราควรจะกินแป้งเพื่อให้พลังงานมากกว่านะครับแล้วก็ไปกินโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะครับข้อนี้ก็หลอกกันได้ง่ายๆเลยเนาะน้องต้องรู้นะครับว่าไขมันเนี่ยไขมันย่อยสลายยากนะครับเอาไปใช้ยากนั่นเองนะครับโอเคอันข้อ6นะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่การฉีดอินซูลินเข้าร่างกายเพื่อเพิ่มปริมาณกลูโคสในเส้นเลือดถูกไม่ถูกฉีดอินซูลินเพื่ออะไรเพื่อควบคุมนะครับปริมาณกลูโคสในเส้นเลือดนั่นเองข้อนี้ผิดนะครับขอไข่อินซูลินมีหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจนถูกไหมอินซูลินเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจนถูกนะครับก็เป็นการควบคุมถ้ากลูโคสมีมากเกินไปนะครับขอควายคนที่เป็นเบาหวานแสดงว่าร่างกายมีอินซูลินมากเกินไปอันนี้กับทิศทางเลยนะครับมีอินซูลินน้อยเกินไปนะครับถึงเป็นเบาหวานข้อนี้ผิดนะครับนองงูคนที่เป็นโรคเบาหวานควรลดประทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลถูกต้องนะครับกินแป้งไปเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายเป็นน้ำตาลนะครับกลายเป็นกลูโคสไปอยู่ในกระแสเลือดทำให้เกิดเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานก็คืออะไรฉี่ออกฉี่หวานนั่นเองครับคนที่เป็นเบาหวานดูง่ายๆนะครับถ้าน้องฉี่แล้วปล่อยไว้แล้วมีมดมาขึ้นนะครับน้องเป็นเบาหวานแล้วครับดังนั้นข้อนี้มีข้อใดที่ถูกบ้างพูดไม่ชัดแล้วนะครับข้อใดที่ถูกบ้างครับขอไข่และงองูนะครับตอบข้อ2โอเคเนาะโอเคครับน้องมาต่อที่ข้อ7ครับจดกันเสร็จแล้วเนาะไปเลยนะมาต่อที่ข้อ7นะครับพิจารณาข้อมูลของสาร A B และ C ต่อไปนี้สาร A B และ C นะครับแหล่งที่พบ A พบในคนและสัตว์โครงสร้างเป็นโซ่กิ่งและไม่ละลายน้ำนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับว่าอันเนี้ยถ้าไม่รู้ที่ทำไงเนี่ยต้องรู้นะครับไกลโคเจนนะฮะต้องจำให้ได้เนาะ B นะครับแหล่งที่พบในพืชเท่านั้นนะครับและเป็นสายยาวไม่ละลายน้ำอันนี้แน่นอนว่าเป็นเซลลูโลสนะครับข้อ C นะครับพบในพืชเป็นโซ่ตรงและโซ่กิ่งนะครับละลายน้ำได้เล็กน้อยนะครับริมพันธุ์โทษนะครับก็คือแป้งนะครับดังนั้นตอบข้อ1ครับข้อนี้ถ้าแบบโอเน็ตเนี่ยพุ่งตรงนะเคมีโอเน็ตเนี่ยถ้าน้องอ่านมานะครับแล้วพอแบบคุ้นๆหรือจำได้เนี่ยคือมันอ่านโจทย์แล้วตอบได้เลยนะบางข้ออ่ะคือมันค่อนข้างต้องทำเร็วนะครับนะโอเคเนาะเสร็จเนาะอ่านครับดูข้อ10นะครับข้อ10จริงๆไม่ได้สอนเรื่องกฎนิวเคลียร์นะครับแต่ว่า
เรื่องนี้มันสอนไปแล้วการทานผักบุ้งผัดน้ำมันหอยและแกงจืดเต้าหู้หมูสับได้รับสารชีวโมเลกุลที่ให้พลังงานกี่ชนิดนะครับให้พลังงานนะครับเน้นที่คำนี้อ่ะฮะข้อ1 นะครับ2ชนิดได้แก่โปรตีนและคาร์โบเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผักนะครับผักนี่จะให้คาร์โบนะครับคาร์โบขอเขียนสั้นๆนะคาร์โบนะครับน้ำมันหอยอันนี้ก็ให้ไขมันนะครับแกงจืดเต้าหู้หมูสับเต้าหู้หมูสับนี่ให้โปรตีนนะครับจริงๆมีกฎนี้พี่อีกไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ให้พลังงานด้วยนะครับจริงๆแล้วจริงๆเราตัด2ข้อนี้ทิ้งไปได้เลยครับข้อนี้ก็3ชนิดสองชนิดไม่ถูกนะครับขาดไปชนิดหนึ่งนะครับต่อข้อ2ได้เลยโอเคเนาะอ่านนะครับมาต่อสุดท้ายแล้วของสารชีวโมเลกุลน้องครับอย่าเพิ่งหลับน้องน้องตื่นครับตื่นตื่นต้องน้องต้องถ้าน้องอยากจะได้คะแนนโอเน็ตวิทยาศาสตร์เยอะๆนะครับน้องต้องสตรองสตรองมาสตรองนะครับจริงๆนะฮะโอเคนี่ดูเดอะเฟซกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ชอบมากเลยนะครับมันเป็นรายการที่ตลกดีนะครับโอเคอ่ะกดนิวคลีกนะครับก็คือจะเป็นสารพันธุกรรมนะน้องสารพันธุกรรมนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับคือ1ดีออกซิไรโบนิวคลีกแอซิดนะครับก็ดีออกซิก็คือไม่มีออกซิเจนนะครับตามชื่อนะฮะก็อันนี้จะเป็น DNA และไรโบนิวคลีกแอซิดอันนี้จะเป็น RNA นะครับมีออกซิเจนก็จะมีโครงสร้างให้น้องดูนะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงอันนี้นะครับเป็นโครงสร้างน้องจะเห็นว่า DNA เนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะไม่มีออกซิเจนแต่ตรงเนี้ยของ RNA ตรงนี้จะมีออกซิเจนนะครับอันนี้เป็นค่อนข้างลึกนะครับไม่ต้องรู้หรอกครับพี่จะพูดทำไมนะครับน้องถามโอเคอ่ะต่อนะครับสิ่งที่สำคัญคือนี้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับคุณสมบัตินะครับของ DNA กับ RNA เป็นไงเรามาดูที่1 นะครับหน่วยย่อยหน่วยย่อยของ DNA และ RNA คือนิวคลีโอไทด์นะครับอันนี้มันเหมือนกันนิวคลีโอไทด์เดี๋ยวเราจะค่อยมารู้จักกันนะครับว่านิวคลีโอไทด์คืออะไรคุณสมบัติข้อที่2คือตำแหน่งที่พบนะครับ DNA จะพบที่นิวเคลียสของเซลล์ส่วน RNA จะพบที่นิวเคลียสและไซโทพลาสม์นะครับเข้าใกล้ชีวะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอันที่3คือหน้าที่นะครับ DNA เป็นสารพันธุกรรม RNA จะสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์นะครับอันนี้สำคัญ RNA ต้องการพัฒนานะมีไว้สังเคราะห์โปรตีนนะครับโอเคต่ออ่ะมารู้จักนิวคลีโอไทด์กันนะครับนิวคลีโอไทด์ที่เป็นหน่วยย่อยของ RNA และ DNA นะครับมีส่วนประกอบหลักอยู่3ส่วนนั่นก็คือ1ไรโบสครับจำได้ไหมไรโบสคืออะไรไรโบสคือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับโมโนแซคคาไรด์ที่เป็น5เหลี่ยมนะครับมี C อยู่5ตัว C 5ตัวเป็น5เหลี่ยมนะครับ2คือหมู่ฟอสเฟตนะครับ3คือไนโตรเจนเบสได้แก่ ATCGU นะครับอันนี้ก็ข้อสอบมันเคยออกอยู่ปีเดียวครับครั้งเดียวเท่านั้นแล้วพี่คิดว่าเขาไม่น่าออกอีกแล้วนะก็ DNA จะมี ATGC นะครับ RNA จะมี AUGC ต่างกัน T กับ U นะครับ2ตัวนี้ก็รู้ไว้หน่อยละกันนะครับจดเสร็จยังเสร็จแล้วเนาะอ่านนะครับโอเคต่อนะครับความแตกต่างนะครับการต่อของพวกหมู่เบสนะครับไนโตรเจนเบสนะDNA นะครับ G จะจับพันธะ3กับ4 G พันธะ3 4นะครับส่วน A จะจับพันธะคู่กับ T นะครับส่วน RNA G จะจับพันธะ3กับ4 A จับพันธะคู่กับ U ต่างกันที่ A นะครับ2ตัวนี้อ่ะซึ่งพี่จะมาวาดรูปนะครับตัว DNA ให้ดูหน่อยละกันอันนี้คือ DNA นะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจาก DNA นะครับจะเป็น A จับกับ T นะครับไม่ใช่ U นะครับ DNA ไม่มี U นะครับ U จะมีเฉพาะใน RNA เท่านั้นก็คือมันก็จะเป็นสายคู่อย่างนี้ครับพี่ตั้งชื่อนี้เป็นสาย3แดดนะครับมันก็จะวนมาจบที่5แดดนะครับส่วนตัวนี้มันก็สลับได้กันครับอันนี้จะเป็น5แดดอันนี้จะเป็น3แดดอันนี้ค่อนข้างลึกนะครับก็รู้ไว้เฉยๆแล้วกันว่ามันจะเป็นสลับคู่นะครับถ้าทำให้เรียนน้องก็ต้องสลับจับกับหัวเป็นหางด้วยนะครับค่อนข้างยากครับเคยออกมาข้อหนึ่งแล้วพี่คิดว่าไม่น่าออกไม่สอนดีกว่านะครับเดี๋ยวน้องจะมึนโอเคนะส่วนไอ้พวกไนโตรเจนเบสนะครับไอ้พันธะเนี้ยมันต่อด้วยพันธะไฮโดรเจนนะครับก็ทราบไว้หน่อยละกันเผื่อเขาถามตรงๆนะครับโอเคเรียน
เรื่องกฎนิพีจบไปแล้วนะครับมาดูโจทย์ข้อที่3กันข้อที่3ข้อใดไม่ถูกต้องนะครับระวังคำนี้ให้ดีนะอยู่ในห้องสอบให้วงไว้เลยนะครับข้อใดไม่ถูกต้อง1กรดไรโบนิวคลีอิกทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนไรโบนิวคลีอิกคืออะไรครับ RNA นะครับทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนถูกต้องนะข้อนี้ถูกนะครับอย่าเผลอไปกาใช่นะข้อ2นะครับคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ถูกนะครับต้องจำนะจำจริงๆนะมันออกแบบนี้เลยนะครับพูดตรงๆเลยข้อ3ปฏิกิริยาเตรียมสบู่จากน้ำมันเรียกว่าสปอนดิฟิเคชันถูกครับข้อ4โปรตีนเป็นแหล่งพลังงานขั้นแรกของร่างกายโดยโปรตีน1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นี่น้องทำไมน้องต้องรู้แล้วแหละข้อ4มันต้องผิดนะครับแต่มันผิดที่ตรงไหนล่ะอันนี้ก็ถูกนะพี่ผิดที่ตรงนี้ครับพลังงานขั้นแรกครับพลังงานขั้นแรกของเราคืออะไรครับคาร์โบไฮเดรตนะฮะคาร์โบไฮเดรตจะเป็นพลังงานขั้นแรกนะครับซึ่งก็คือกลูโคสนั่นเองตรงนี้ผิดนะครับตอบข้อ4โอเคนะครับมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายของสารชีวโมเลกุลนะครับก็คือการทดสอบอาหารการทดสอบอาหารเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาของเคมีมอลต้นนะครับซึ่งมันก็ต้องจำๆนะครับว่าแต่ละสารแต่ละตัวเนี่ยทดสอบอย่างไรนะครับอันนี้ก็ข้อสอบก็ออกบ้างนะครับออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแต่มันเป็นอะไรที่ต้องจำไงน้องก็เลยมันต้องอ่านนะโอเคการทดสอบอาหารนะครับ1ก็คือเรื่องของการทดสอบโปรตีนเราจะใช้อันนี้ชื่อว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านเขาใช้คำว่าโซดาไฟนะครับบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตมันจะได้เป็นสารละลายไบยูเรตนะครับนำมาทดสอบกับโปรตีนนะครับซึ่งถ้ามันเป็นโปรตีนเนี่ยถ้ามันเป็นโปรตีนนะครับสารละลายไบยูเรตนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับไอสีชมพูหรือสีม่วงนะครับเป็นได้2สีแต่ถ้ามันไม่ใช่โปรตีนนะครับมันจะเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมไบยูเรตนี่มีสีฟ้านะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปการทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนี้ได้แก่อะไรครับกลูโคสฟักโตสนะครับแล้วก็กาแลคโตสนะครับโอเคก็คือเราจะนำน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยไปใส่ในสารละลายเบเนดิกต์นะครับแล้วนำไปต้มนะครับถ้ามันเป็นน้ำตาลนะครับมันจะเกิดตะกอนสีแดงอิฐนะครับในข้อสอบเขาก็จะใช้คำนี้นะครับตะกอนสีแดงอิฐถ้ามันไม่เป็นนะครับมันก็คือสีเหมือนเดิมนะครับไม่เกิดตะกอนนะครับโอเคต่อไปนะครับการทดสอบแป้งนะครับไม่ใช่ทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคนละแบบกันก็คือโพลีแซคคาไรด์นะครับเราจะนำไปหยดสารละลายไอโอดีนสารละลายไอโอดีนที่เคยบอกไปแล้วมันจะมีสีน้ำตาลเข้มใช่ไหมถ้ามันเป็นแป้งนะครับมันจะเกิดสีน้ำเงินเข้มเกิดขึ้นน้ำเงินเข้มนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมที่เชื่อว่าน้องมอต้นหลายๆคนก็เคยทดสอบแป้งแล้วล่ะครับนะในแลบตอนมอต้นโอ้สมัยนานมากเลยเห็นแล้วนะครับทดสอบไขมันก็คือง่ายๆเอาไปแตะบนกระดาษถ้ามันเป็นไขมันก็คือมันจะโปร่งแสงนะครับถ้ามันไม่ใช่ไขมันมันก็จะไม่เกิดอะไรโอเคอ่ะมาดูโจทย์กันข้อสุดท้ายแล้วครับของสารชีวโมเลกุลนี่พี่สอนโจทย์เยอะมากเลยเนี่ย10ข้ออ่ะดูข้อนี้เลยการทดสอบโปรตีนด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตในเบสนะครับคอปเปอร์ซัลเฟตในเบสอันนี้เรียกว่าเป็นสารเบสนะครับไอตัว Na นะครับ OH เนี่ยมันคือเบสนะครับรู้ไว้เฉยๆก็พอคอปเปอร์ซัลเฟตกับเบสนะครับจะกลายเป็นสารละลายไบยูเรตนะครับเอาไว้ทดสอบโปรตีนโอเคจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโปรตีนอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถ้ามันไปทำปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรตนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนสีถูกไหมถ้าเกิดโปรตีนเกิดการเปลี่ยนสีเนี่ยไบยูเรตเกิดการเปลี่ยนสีนะครับตัวไบยูเรตเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพโปรตีนนั่นเองตอบข้อหนึ่งนี่ก็ต้องรู้นะครับมันไม่ได้ไปย่อยสลายกรดอะมิโนนะครับเพราะกรดอะมิโนย่อยไม่ได้แล้วนะครับไปย่อยสลายโปรตีนสายสั้นไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ย่อยสลายนะครับมันแค่ไปเปลี่ยนสภาพโปรตีนนะครับ